ทุกคนเนี่ยอยากจะไปถามความรู้สึกของนายรัฐมนตรีที่วันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็ไปพบปะประชาชนที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งนายกก็รู้งานค่ะปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามกรณีที่นายสมคิดแล้วก็กลุ่มสีกุมารลาออกจากคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ท่ากัศยานกองบิน 6พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เดินทางนะคะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งนายกก็ได้พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการลาออกยกทีมเศรษฐกิจของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่ายังไม่เห็นข่าวนะคะแล้วก็เมื่อถามว่า4รัฐมนตรีจะยื่นหนังสือลาออกช่วงเช้านี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดเพียงสั้นๆนะคะบอกว่าก็ยังไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลทางนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะบอกว่ามีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดของนายสมคิดเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินเข้าห้องรับรองแต่ว่าก็มีการแสดงภาษากายนะคะก็ยกมือค่ะแสดงท่าทางปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แหมจะตอบยังไงคะเมื่อวานเจ้าตัวเนี่ยแทนที่จะส่งไลน์ไปอวยพรวันเกิดนะดันส่งไลน์ไปกดดันให้เขาลาออกซะนี่นะคะสำหรับกำหนดการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก็คือตั้งแต่เมื่อช่วง 9:40 นาทีที่ผ่านมาก็เดินทางไปที่สวนทุเรียนทับทิมนะคะในอำเภอกันทรักษ์เพื่อจะตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูเรื่องของการปรับวิถีชีวิตของชาวศรีสะเกษภายใต้มาตรฐานใหม่แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ผ่านการเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรแบบครบวงจรแล้วก็ไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนภูเขาไฟด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของศรีสะเกษแล้วก็ปลูกด้วยดินภูเขาไฟค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนายกก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อำเภอกันทรักษ์เนี่ยแหละค่ะเพื่อจะตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ไปพบบรรดาครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของโรงเรียนนะคะเพื่อจะติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดด้วยนอกจากนี้ก็จะเดินทางไปที่วัดสำโรงเกียรติอำเภอขุนหาญเพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยโครงการที่เรียกว่าพลังบวรนั้นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีการไปแวะค่ะสักการะหลวงพ่อตาตนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอมแล้วก็นมัสการเจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติก็คือท่านพระอธิการอุทัยมหาปุญโญค่ะแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพถึงสักประมาณ 20:00 นค่ะ